ถ้าคุณต้องไปติดเกาะครับจะเอาอะไรไปด้วยผมเอาปีไปด้วยปี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 ไม่ได้ได้ไหมคุณลำคาได้ปะเอาไปได้ค่ะเฮ้ยผมจะเอาขลุ่ยไปด้วยขลุ่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 ยไม่ได้นะไว้มันมีปีแล้วต่อไปคือส้มเช้งละมุดสตรอเบอรี่ต่อไปคืออะไรต่อไปคืออะไรครับไอ้โอ้โหใบสุดๆใบสุดๆใบสุดนี่คือใบอันนี้ใบมากแล้วถ้าเกิดว่าผมถูกนะอันนี้คือใบสุดแล้วอย่าขิงก่อนอย่าออกตัวแรงเจมอย่าให้พี่ได้ผิดหวังเมื่อกี้ต่อเลยนะเขียวหมูไก่เขียวหมูไก่ต่อไปคืออะไรต่อไปคือต่อไปคืออะไรต่อไปคือต่อไปคือด้วยเหรอต่อไปคือต่อไปคืออะไรครับแค่นี้เลยต่อไปคือมึงลงไปปุ๊บกูแค่ต้องแบบเอามืองัดขึ้นมาไม่ได้งัดตัวนะฮะงัดความหล่อที่ไหนที่กลางนางคลินิกถนนอย่าลืมวันนี้เราต้องมาเจอแขกเชิญไว้สายแกต้องปัญหาหน่อยวันนี้ที่มากลางนางคลินิกเนี่ยเขามีปัญหาอยู่ว่ายังไงมีปัญหาหลังๆเวลาแบบว่ากูแบบใส่กางเกงขาสั้นว่าสุดพบแบบแม่จะเดินไปไอ้ล้มทุกทีขาอ่อนแรงขนทั้งแข้งพันกันขนทั้งแข้งพันกันไอ้โหแรงเลยเอางี้คือวันนี้ที่มาเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าที่กลางนำเนี่ยเขาแบบว่าเรียกว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่เรื่องกันกำจัดขนเลเซอร์ขนอ๋อคนก็เลยมาลองดูซะหน่อยเป็นไงผู้หญิงผู้หญิงนี่เขามาเลเซอร์ขนก่อนกันเต็มเลยนะขนแขนขนรักแร้อะไรอย่างเงี้ยมาที่นี่ได้จริงๆมีอีกหลายอย่างเลยที่กังนังคลินิกแล้วก็ที่กังนังคลินิกนะครับมีทั้งหมด28สาขาทั่วประเทศไทยนะครับก็อยากเอาเป็นว่าสำหรับใครที่แบบอยากดูแลผิวหน้าดูแลตัวเองก็ไปที่สาขาใกล้บ้านคุณได้เลยแต่นี่เดี๋ยวว่าจะส่งรูปไปชวนไอ้เจมมาอยู่นะเพราะที่นี่เขามีดิบวิตามินเนี่ยเจมบอกครับว่าอยากมาอ๋อใช่เจมมาตามมาแต่ตอนนี้เล็กตามกูแล้วอ๋อเพราะว่าจะไปรับแขกรับเชิญแล้วรีบไปดิผมไปเลเซอร์อ๋อเดี๋ยวคุณไปเลเซอร์กันเนี่ยนะพวกเรารุ่นใหญ่เราก็ต้องให้น้องๆเขาไปทำงานกันไปเราก็สามป๋าขอไปดูแลตัวเองก่อนไปคือเวลาถ่ายละครร้อนๆครับคุณหมอแล้วแบบเหมือนพออากาศร้อนอ่ะรูขุมขนจะเปิดถูกไหมฮะพอเรารูขุมขนกว้างเนี่ยมันก็จะทำให้สิวเราขึ้นง่ายขึ้นเพราะมันจะอุดตันถ้าเกิดว่าคนที่กังวลเรื่องรูขุมขนกว้างนี่ต้องทำอะไรอ่ะง่ายเลยคือไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับสองคือโพลีนิโคไทด์คือโพลีนิโคไทด์คือสารพันธุกรรมนะครับเขาจะกระตุ้นให้เซลล์บริเวณนั้นอ่ะสร้างพวกคอลลาเจนและเอลาสตินขึ้นมาเยอะๆทำให้ผิวหนังตรงนั้นอ่ะค่อยๆหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นดูกระชับขึ้นส่วนพวกนี้มันใช้เวลาในการสร้างนิดหนึ่งส่วนไฮย่าเนี่ยจะเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ทันทีฉีดเสร็จปุ๊บ 2-3 วันหน้าตรงนั้นมันจะฟูขึ้นมาเลยอ๋อมันจะฟูมันจะเต็มขึ้นใช่ไหมอันนี้คือจะเป็นวิธีของการฉีดใช่ไหมครับเป็นการฉีดฉีดสารเข้าไปที่หน้าซึ่งปลอดภัยปลอดภัยครับคุณมีอยู่ในใจใช่ไหมมันมีในใจแล้วผมมีในใจแล้วไม่งั้นทางฝั่งผมบ้างแล้วกันฝั่งคุณฝั่งคุณเขาบอกว่าดูออเยลโล่ดีมันเป็นยังไงหมอดูเยลโล่เนี่ยมันจะมีแสงสีเหลืองกับแสงสีเขียวนะครับแสงพวกนี้ยิงเข้าไปแล้วมันจะล็อกเป้าของเม็ดสีซึ่งเม็ดสีของฝ้าของกากพวกนี้เขาก็จะตอบสนองต่อสีพวกนั้นแหละโอเคคนรู้แน่เลยวันนี้ลุยดีกว่าเพื่อนไปทำเลยดีกว่าไปได้ทำแน่นอนขอบคุณครับผมคุณหมอขอบคุณครับและตอนนี้เพื่อนๆเข้าไปทำกันแล้วก่อนที่รอเจมจะมาผมก็จะเข้าไปทำบ้างไปดูขนแข้งเพื่อนนะว่าเป็นยังไงเพราะตอนนี้เนียนขึ้นมาถึงนี่เลยบ๊ายบายทุกคนและนี่คือการยิงเลเซอร์ขนครั้งแรกในชีวิตของผมมาสอบถามเรื่องเครื่องดีกว่าอันนี้เครื่องเรียกว่าอะไรฮะ Longhouse ND Yak ทุกคนเขาบอกว่าเครื่องนี้แพงมาก2.5 ล้านทุกคนแต่ที่กังนำคลินิกครับเขาใจปั้มนะฮะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษเลยสำหรับคนที่ต้องการที่จะทดลองนะใครที่อยากจะมาเลเซอร์ขนรักแร้เนี่ยเขาให้ทดลองฟรีครั้งแรกใช่ไหมฮะฟรีทุกเคสเลยนะฮะถ้าใครสนใจนะฮะแอดไลน์มาเลยแอดกังนำคลินิกนะฮะผมขึ้นให้ด้วยตรงนี้ปึ๊ดนี่เลยนะฮะแล้วก็มานั่งทำอย่างงี้กับผมนี่กำจัดขนหน้าแข้งนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่สาวๆเนี่ยเขาก็จะมากำจัดขนอ่อนนะแต่ว่ามันจะเป็นที่แขนที่ขาหรือว่ารักแร้นะเพราะว่าบางทีการกำจัดขนเนี่ยทำให้ผิวดูสว่างดูใสดูขาวไปด้วยนะทุกคนแล้วบางทีผมเห็นเนี่ยสาวๆนะฮะบางทีเขาซื้อเครื่องกำจัดขนนี่มาทำกันเองแต่จะบอกว่าอันนั้นเนี่ยไม่ดีเท่าอันนี้ครับเพราะอันนี้มันจะกำจัดถึงรากเลยเรียกว่าถอนโคนหายไปเลยนะฮะแล้วก็ทำให้ขนเนี่ยเกิดการขึ้นใหม่เดี๋ยวมาดูครับว่าเสร็จแล้วเป็นไงไม่เก็บด้วยไม่เก็บ
ม่เจ็บเลยครับผมเพิ่มไหมเพิ่มเลยนี่เป็นไงโหตอนนี้บอกเลยว่าหน้าแข้งผมนะฮะเนียนเท่าหน้าโอเคโหเนียนนุ่มแบบใช้เลเซอร์กำจัดขนตาผมมาที่นี่กังนำทีนะฮะอ่ะไปแล้วทุกคนตอนนี้อเล็กโทรมาตามแล้วบอกว่าช่วยรับแข้งเดี๋ยวฝากสองคนนี้ด้วยนะไปก่อนนะจ๊ะโอ้เมื่อกี้พี่บอยเขาไลน์มาสปอยแล้วก็แบบว่าผมจะปล่อยให้พี่ๆเขาหลอกกันอยู่ฝ่ายเดียวได้ยังไงคือผมอะไปทำงานมาแล้วผมตามมาแล้วผมมาถึงพี่เขาเซ็ตกันหมดแล้วเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าเราจะปรึกษาอะไรดีกันที่กังนำคลินิกในวันนี้ฮะเฮ้ยเราปรึกษาคุณหมอก่อนว่าผมจะทำอะไรดีเพื่อหล่อพี่สู้อีกพี่ๆอีก3คนที่ทำอะไรได้อ๋อครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เจมส์ครับผมพี่เจมส์อยากปรึกษาปัญหาตรงไหนก่อนช่วงนี้ร่างกายอ่อนล้าครับมันมีที่อะไรบ้างไหมตัวที่หมอบอกก็คือจะเป็นตัวแนทเทอราปีแนทเทอราปีพี่เจมส์เคยรับการรักษาหรือว่าเคยให้ตัวนี้มาก่อนไหมครับยังไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยครับเป็นตัวใหม่ซึ่งนี่แหละที่หมอบอกทำให้บางท่านเนี่ยที่แบบรู้สึกอ่อนล้าเหนื่อยเพลียทำงานหนักๆเยอะๆผมงานหนักๆเนี่ยสามารถรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นได้เพราะจริงๆถ้าเกิดว่าหลายๆคนสังเกตสมมติถ้าเกิดเราทำงานหนักๆติดต่อกันเนี่ยส่วนใหญ่ผิวจะดูโทรมด้วยใช่ใช่ใช่ซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละบุคคลแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้ของการคำแนะนำของแพทย์ใช่ครับใช่ครับมองดูได้มีหลายสูตรครับผมเดี๋ยววันนี้ผมรอตัวนี้ก่อนได้ครับพี่เจนได้ครับครับผมตอนนี้รู้สึกสดชื่นขึ้นมากครับรู้สึกสุขภาพดีแล้วก็ผิวพรรณดีแล้วพร้อมที่จะไปเจอผู้ท้าชิงแต่ตอนนี้คือสงสัยมากว่าใครจะเป็นผู้กล้าแกร่งที่จะมาท้าคนดีที่ไหนของเราอยากดูแล้วไปดูกันเลยดีกว่าไปเฮ้ยวันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าปกติเราจะมีแขกรับเชิญใช่ไหมแต่วันนี้เราเจอบอสครับวันนี้รายการก็แต่ละคนก็แบบคุยเรื่องอะไรไปอะไรเงี้ยแบบว่าไร้สาระบางคนก็วิ่งผ่านไปอย่างที่เห็นใช่ไหมแล้วก็คนนี้คือคนที่แบบจริงจังเป็นคนแรกแต่ว่าน้องจากผมเพราะว่าผมก็จะเป็นคนแบบจริงจังชอบมาเปิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูว่าใครเป็นคนที่3วางตังไหมคืออะไรหมายถึงว่าระเบียบวินัยการทำงานใช่ไม่ใช่บอยพี่เป๊กมาก่อนใช่คือปัญหาคือกองคนดีที่ไหนนัดมาตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามจนฟ้ามืดตาลอยๆมือก็เช่นกันสับคอเลยทีเข้าห้องน้ำก่อนเอ้าพี่เจมยังไงเนี่ยวันนี้เป็นยังไงผมบอกว่าแขกรับเชิญวันนี้พิเศษแต่ว่าเขามาเป็นบอสเพื่อฆ่าเราใครที่แข็งแกร่งจะอยู่รอดใน EP นี้ใครที่ไม่แข็งแกร่งคือตายตกรอบไปเลยทั้งหมดนี่คือเป็นรายการห่วงโซ่อาหารที่แบบว่าอินทรีย์จะมากินหนูกินหนูหนูกินอะไรเงี้ยกินสุดท้ายน่าจะไอ้เกสเนี่ยเป็นไส้เดือนอะไรอ่ะเรื่องอะไรวันนี้เปิดตัวเป็นทางการนะครับเจอบอสกับเราของพี่ว่าแล้วก็พี่ป๊อปครับทิวด้วยทิวด้วยและนี่คือทิวแคคตัสเย้ความจริงพี่วันนี้ชวนทั้ง3คนมาเนี่ยเขาไม่ได้มาในฐานะแบบแขกรับเชิญเลยทำไมพี่ใส่เสื้อดำพี่มาแล้วมาแล้วยอมรับไปตรงไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินอ้าวเมื่อกี้เปลี่ยนเสื้อมาแล้วทั้ง3ท่านไม่ได้มาในฐานะของแขกรับเชิญเดี๋ยวนี้มาฐานะผู้ท้าชิงโอ้ยผู้ท้าชิงยังไงครับเป็นบอยที่เราตีอันเนี้ยเมื่อกี้ถามกับคุยกับทีมงานเลยบอกขออนุญาตมาในฐานะแขกรับเชิญได้ไหมได้ไหมครับเพราะกูรู้สึกว่าผู้ท้าชิงแม่งกูเหนื่อยแน่นอนต้องแข่งกันทุกคนทั้ง5คนเรียกว่า EP นี้เราจะไม่มีคะแนนให้แต่ว่าเราจะแข่งขันกันโดยที่ค่อยๆหักคะแนนไปเรื่อยๆโอเควันนี้ชวนพี่3คนมาเล่นเกมแหละให้พี่3คนเนี่ยเขามาเป็นแบบว่าเหมือนแบบผู้คุมกฎผู้คุมกฎใช่ใช่ความจริงพวกเราคนดีที่ไหนก่อนเนี่ยไปลุยกับนี่มาแล้วกาวกีฬาโอ้นวานกับคุณเฉียวรายการมาทีมชินชัย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 อะไรเฮ้ยแต่ว่าสโลแกนร้านเขาดีอะไรนะกินไม่อ้วนเพราะบ้วนทิ้งกินไม่อ้วนเพราะบ้วนทิ้งกินที่นี่ขี้ที่ไหนอร่อยอกสกปรกเน้นช็อตแรงเน้นช็อตแรงช็อตกติกาเวลาเผลอใครชี้หน้าใครเอาคะแนนคนนั้นมา5คะแนนเป็นการเปิดศึกท้าชิงนี่คุณชี้หน้าใครจะไม่ได้หรอกใครจะบ้าชี้ใครอ่ะผมว่าชี้ไปเรื่อยเปื่อยอ่ะเฮ้ยแต่ว่าสโลแกนร้านเขาดีอะไรนะกินไม่อ้วนเพราะบ้วนทิ้งอะไรนะเอาเจมส์นะเดี๋ยวห้าไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวห้าคะแนนผมจะเอาคะแนนขึ้นมาพี่มาเฮ้ยพี่มาเป็นบอสแข่งดีแล้วแข่งคุณไม่เข้าใจนะเป็นหัวหน้าที่ดีคุณต้องตักขอโทษลูกน้องเออใครที่1อ่ะใครที่1อ่ะ1อเล็กซีเดน116ครับผม116ครับอันดับ2เกรทวนิทร72อันดับ3เจมส์จิรายุ55บอยปกรณ์อันดับ4 53เป็นนัดลูเซอร์ครับ
คงตัวอยู่ที่52ครับผมโอเคจริง5คะแนนเมื่อกี้มีผลมากนะมีผลคือ5คะแนนเมื่อกี้เนี่ยผมอยู่ล่างแล้วตอนนี้พี่ขอโทษแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เกมมันยังไม่จบเดี๋ยวพี่จะเราอย่าเพิ่งนับศพนะครับแต่แน่นอนมีเกม3เกมเริ่มเกมแรกดีกว่ามัจจุราชว่านไปมัจจุราชว่านมัจจุราชว่านไปคุณชาชื่นเขามีเอเคไหมคะเฮ้ยคุณชาชื่นเขามีเอเคว่านคุณชาชื่นคุณชาชื่นไปแล้วว่านติดกันว่านชาชักมันคงเป็นชาชักความรักทำให้ตุ๊กหาแน่ๆไปทิวก็ทิวดาวยองไงทิวดาวยอจอดูลูกพี่นี่เรียกว่าอะไรทองคำเลยทองคำผมเด็กบางปีป๊อปปี้บางดีบางปีดีแล้วพ่อสลับแล้วอย่าไปคิดเยอะมาพี่ว่านคนอ่านที่คล่องที่สุดต้องเป็นเพื่อนรักของผมอยู่แล้วเอาแล้วเกมแรกทิวโอเคครับมึงเข้าใจเกมที่สุดคนดีติดเกาะร้างโอ้โหผู้ท้าชิงเป็นคนถามคำถามและบอกว่าถูกหรือผิดตอบคำถามจากผู้ท้าชิงจนกว่าจะถูกทุกครั้งที่ตอบผิดลบ5คะแนนจะบ้าหรือเปล่าโอ้โหถ้าเกิดถูกก็ไม่ได้คะแนนด้วยถ้าเกิดผิดก็ลบอีกเกมแรกครับคนดีติดก่อร้างผู้ท้าชิงจะเป็นคนถามนะครับก็คือพวกเรา3คนโอ้โหมาถ้าคุณต้องไปติดเกาะครับจะเอาอะไรไปด้วยโอเคอ่ะเริ่มจากตรงนี้เลยถ้าผมต้องไปติดเกาะร้างใช้คำนี้นะถ้าผมต้องไปติดเกาะร้างผมจะเอาวิศวกรไปด้วยไอ้นุ่มไปได้ไหมครับเอ็งนี่เป็นสุดยอดไปได้มันต้องไปวางโครงสร้างไปรู้แล้วเหรอเจมรู้แล้วเอาไอ้ทิวไปถ้าผมติดเกาะผมจะเอาแท้งน้ำไปสุดถ้าผมติดเกาะผมจะเอาประวิตรไปด้วยไปทำไมอ่ะสวัสดีครับประวิตรลุงกูอ่ะลุงลุงประวิตรพาลุงไปด้วยเออเอาไปได้ไหมได้นะโอเคแม็กไปถ้าผมติดเกาะผมจะเอาห่วงยางเป็ดไปด้วยไปไม่ได้ไปไม่ได้ลบห้าไม่น่าเชื่อแล้วมึงจะโง่ให้กูเห็นขนาดนี้เอาแล้วคิดจริงจังนะจริงจังนะถ้าผมติดเกาะผมจะเอาสิ่งประดิษฐ์ไปด้วยไปไม่ได้มันเป็นประดิษฐ์ไม่ได้ตรงนั้นมันลำบากไม่เจาะจงถ้าผมติดเกาะผมจะเอากระจั้วไปด้วยกระจั้วแมงสาบไม่ได้แมงสาบถ้าผมติดเกาะร้างผมจะเอาค้อนไปด้วยเฮ้ยเอาไปให้วิศวะใช้ไงเฮ้ยใช้ไปล่ะเฮ้ยแต่ว่าผมไม่รู้ก็เขาว่าทำไมอ่ะเด็กมาส่งสายตาอะไรถ้าเกิดผมติดเกาะร้างผมจะเอาจานไปด้วยผมจะเอาไปกินข้าวไปได้ไหมเอาไปกินข้าวได้ไหมเฮ้ยไอ้เจมเคยเล่นเจมเคยเล่นแล้วดิคุณคือคนที่ฉลาดหลักแหลมเพราะว่าต้องเอาจานไปด้วยไม่งั้นกินข้าวลำบากโอเคครับถ้าเกิดผมจะต้องไปติดเกาะร้างผมต้องการความสดชื่นผมจะเอาวันใหม่ไปด้วยอุ้ยไปได้ไหมน้องวันใหม่ไปได้ไหมอุ้ยโอ้ยบนเกาะจะได้มีเด็กๆน่ารักสดชื่นไอ้นี่รู้แล้วเนี่ยมึงเนี่ยรู้แล้วเนี่ยแววตามันรู้เลยใช่เดี๋ยวมึงฟังคำตอบน้องกูเลยตัวเนี้ยเอ้าถ้าผมติดเกาะผมจะเอาโทรฟี่ถ้วยรางวัลบอลโลกไปด้วยเฮ้ยเย้ถ้าผมติดเกาะผมจะเอาปองคูณไปด้วยได้ก็อยู่แล้วก็ติดเกาะถ้าผมติดเกาะผมจะเอาปลากระป๋องไว้ด้วยอุ้ยได้ป่ะต้องกินมันก็จำเป็นนะมีจานแล้วไม่ได้ค่ะถ้าผมติดเกาะผมจะเอาปากกาไปด้วยเฮ้ยโบฮิพี่ไปทำไมเอามากินเอาปากกามากินอ้าวทำไมอ่ะมึงต้องหยุดไม่งั้นมึงจะเป็นบ้าเกดมึงจะแดกปากกาแล้วมึงเป็นบ้าอ่ะได้ไหมล่ะถ้าเอามากินได้ไหมล่ะไม่ได้ถ้าผมไปเกาะร้างผมจะเอานั่งร้านไปด้วยอุ้ยไปไม่ได้ปีนลำบากไปหน่อยคนลำบากไปหน่อยถ้าผมติดเกาะร้างผมจะเอาเสื้อไปด้วยแดดมันแผดเผาแล้วทำไมวันนี้ไม่เอาเสื้อมาล่ะแล้วทำไมวันนี้ไม่เอาเสื้อมาล่ะได้เปล่าเอาถ้าเกิดผมติดเกาะผมจะเอาจิ๊กซอว์ไปด้วยไปต่อเล่นไปต่อมันฉลาดเป็นแล้ววะถ้า
คุณต้องไปติดก่อร้างผมจะเอาวินนิ่งมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเล่นเกมฟุตบอลกันสนุกสนานเลยถ้าผมติดเกาะผมจะเอาทองไปด้วยถ้าผมติดเกาะผมจะเอานิวนภัสสอนไปด้วยทำไมเอาไปทำไมเอาไปทำไมเอาไปเป็นเพื่อนคุณไงโอ้ยเป็นกำลังใจที่ดีนิวนภัสสอนเอาไปได้ไหมว้ายแม่งสับขาหลอกเราเอาเมียเขาอ๋อไปได้ไปครั้งนึงถ้าผมติดเกาะร้างผมจะเผื่อรู้แล้วแต่ทำเป็นแอคไม่รู้ปั๊มน้ำไปด้วยเฮ้ยที่เหลือ3นะกูว่ามันอยู่3นะตรงนี้กล้องกว้างนี่จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับในเฟรมกว้างเราจะเห็นหลุมกล้วยอยู่นะฮะแม่พูดเหี้ยงไม่เจริญปัญญานะฮะถ้าผมติดเกาะผมจะเอาลูกฟุตบอลไปด้วยเฮ้ยเมสซี่เขาพอผู้กายของเราดีดีถ้าผมติดเกาะล้างผมจะเอาช้อนซ่อมไปด้วยไม่ได้ถ้าผมติดเกาะร้างผมกลัวว่าผมจะเหงาผมก็เลยจะผมก็เลยเอาเพื่อนไปด้วยเฮ้ยดีนะไปเล่นวินนิ่งไงดีไปเล่นวินนิ่งกับคุณดีสุดๆได้ไหมไม่ได้ค่ะเอ้าบ้าต้องอยู่คนเดียวแหละไม่ได้ก็ต้องไม่ได้ด้วยกันแหละวะถ้าเกิดว่าผมอยากสนุกสนานผมติดเกาะร้างผมจะเอาจอแดนไปสอนเล่นบาสเบอร์23เลยไม่ได้เฮ้ยไม่ธรรมดาถ้าผมติดเกาะร้างผมจะเอาวัดไปด้วยผมจะเอาทุ่งแสงตะวันไปด้วยเมื่อกี้ผมเอานิวนภัสสอนไปไม่ได้ได้งั้นผมขออนุญาตเอาเป๊กเปรมไปได้ไหมได้เฮ้ยเอาเป๊กล่ะถ้าผมไปเกาะร้างเฮ้ยขาดวงดนตรีผมเอาปีไปด้วยปี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 ไม่ได้ได้ไหมคุณลำคาญไม่ได้ได้ไหมคุณลำคาญเอาไปไม่ได้ได้ไหมได้ปะเอาไปได้เฮ้ยแต่กูเป่าเพลงอื่นนะเดือดร้อนกว่าแล้วปี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 นี่กูไม่ไหวเลยนะเสียมันเป็นงี้วัดวัดกูลำบากเลยถ้าผมไม่รู้ถ้าผมติดเกาะอดทนอดทนถ้าผมติดเกาะอดทนดิอดทนสายพี่ไก่พ่อหนุ่มสายพี่ไก่จิตใจเป็นกลางถ้าผมติดเกาะผมจะเอาขลุ่ยไปด้วยขลุ่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 ยทำด้วยเราทำได้เพลงเดียวกันได้คือได้ตรงนี้แสดงขลุ่ยขลุ่ยขลุ่ยทำสิได้นะทำสิได้ที่นี่ไว้คนนี้มันมีปีแล้วมันจะมีคนมีสามปีแล้วยาวแหนบไปด้วยเอาไปทำไมเวลาขนขึ้นไงเวลาขนขึ้นต้องดึงถึงแม้ว่าเราจะอยู่เกาะคนเดียวเกาะล้างแล้วต้องหมดอะไรตายอย่างแล้วไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นอะไรโอเคโอเคไม่เอาก็ไม่เอาหาบอยบอยคิดอีกนิดเดียวถ้าผมติดก่อนนะมันแน่นอนผมจะเอาปิรามิดไปด้วยเพราะว่าผมอยากให้ก่อนนั้นน่ะเป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเว้ยเอาไปได้ไหมเฮ้ยกูได้ปะเนี่ยไม่ได้โอ้เดี๋ยวแต่ว่าใกล้มากแล้วนะใกล้แต่ใกล้แล้วเพราะอย่างผมติดก่อนล้างผมจะเอาจะเข้ไปด้วยไปเล่นเดา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 พี่วูดี้ไปเขาตื่นมาคุยเลยอ๋อตื่นมาคุยเลยตื่นมาคุยเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะสบายแล้วถ้าผมติดเกาะร้างผมจะเอารายการอีกแล้วรายการท้าพิสูจน์ไปด้วยกูรู้แล้วเอาแล้วเอาแล้วกูรู้แล้วเอาแล้วเดี๋ยวกูจะคอยดูคุณบอยปกรณ์เขาจะเอาอะไรนะวีรามิดผมเอาไปให้เขาได้ไหมเอาเอาพี่เอาไปได้เฉยเลยเหรอเดี๋ยวไปฝากเดี๋ยวไปฝากเอาไปได้เดี๋ยวไปฝากอ๋อไปเอาไปส่งให้เขามีพีระมิดแล้วว่าจัดคอนเสิร์ตดีกว่าผมพาบอสเมืองด็อกไปร้องเพลงได้ไหมไม่ได้ค่ะเอาละครับคนที่ปัญญาเกิดแล้วนะครับรู้แจ้งแล้วในรอบสุดท้ายคนที่ถ้าผมติดก่อหรือผมจะเอายิปติดผมไปด้วยยิปติดผมไปด้วยพี่เอาไปทำไมพี่เอาไปทำไมบางทีผมมันยาวแล้วแบบเฮ้ยเชื่อให้ลำคาญว่ะก็เลยเอายิปมาติดผมไปได้ไหมนี่คือกูรู้แจ้งที่มันเลยกูรู้แจ้งแล้วโอ้โหมึงรู้ได้รอบสุดท้ายได้เป็นไรก็ไม่โดนลบไปฮะยังไม่สายเกินไปยังไม่สายเกินไปโดนลบไปแค่20เหลือหลุมอยู่กล้วยก่อร้างผมจะเอาอาหารไปเฮ้ยนี่ยังไงเอาไปทำไมเอาไปกินเออ
มารู้แค่ไรตาสุดท้ายไว้ยังมีเพื่อนผมดูพี่ผมก่อนกูยังไม่รู้แจ้งเลยว่ะกูเหมือนเป็นบัวแบบบัวในตมเลยถ้าผมติดก่อร้างผมจะเอาปลาสเตอร์ไปด้วยเล่นอย่าเล่นเลยจัดเล่นเล่นเพื่อย้อเย้ยพี่บอยดีกว่าเล่นเพื่อย้อเย้ยล้วนๆไม่มีคะแนนเล่นแค่บอยเล่นไม่มีคะแนนแค่บอยจับพิกทั้งนั้นเอาคำอะไรก็ได้นะผมจะเอาวินเทอร์โซเยอร์ไปผมว่าจะเอาทหารไปด้วยอ๋อโซเยอร์เหมือนกันโซเยอร์เหมือนกันเอาไปรบแก๊งเลยผมเอาปะทะมรมะบัวใต้ตมไปผมเอาพิกาจูผมเอาก๊อกน้ำไปอ่ะแน่บอยใกล้ละใกล้น่าจะใกล้แล้วเพื่อนว่าตอนนี้ที่ก่อยไม่มีศาสนาเอ้ยผมจะเอาอิสลามไปด้วยเฮ้ยไม่เอาอย่าเลยเอาศาสนาไปเลยเอาไปนับถือไม่เอาไปอย่าเอาผมรู้แจ้งถ้าเกิดผมเอาไปผมข้ามนี่ก่อนนะอันนี้แค่คนสุดท้ายเลยถ้าเกิดผมไปกล่องผมจะเอาจิ้งจกไปไปกินแมลงโอเคเอาละครับเอาละแล้วกลับมาที่นะอ่ะนะกูไม่ไปแล้วก่อยกูไม่ไปแล้วก่อยเฮียอะไรเดินออกกันด้วยโอ้เฮียตัวอักษรตัวหน้าของชื่อเล่นตัวเองเป็นอักษรอะไรคำตอบต้องขึ้นต้นด้วยอักษรนั้นถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเช่นบอยเกตเป็กเจมอเล็กเอาบอบุ๋มไปด้วยเชี่ยมันต้องเอาเบียร์ไปช่วยไม่ต้องเซ็งที่ตอบไม่ได้หรอกเซ็งที่คะแนนมึงลดพอสมควรอะไรเมื่อกี้ของมึงอะไรไมเคิลจอแดนจอแดนจอแดนอ๋อจอแดนเฉยเกมต่อไปคืออะไรนะครับนี่คือเกมที่2นะครับวิธีการง่ายมากนะครับพูดถึงของ3อย่างแล้วพูดว่าเกมต่อไปคืออะไรนะครับถูกไหมถูกไหมโอเคนะฮะผมจะเริ่มเองเมสซี่เอ็มบัปเป้โอ๊ตปาโมดต่อไปคืออะไรครับต่อไปคืออะไรครับต่อไปคือว่านจิวป๊อปถูกไหมฮะเห็นไหมต่อไปคือเป๊กนิวจิ๋วเหรอเหรอผิดเลยครับไม่ไม่ไม่งั้นผมเป็นไม่งั้นเป็นเจมบอยเกตได้ไหมได้ไหมต่อไปคืออะไรครับต่อไปคืออะไรต่อไปคืออะไรครับเชิญครับจ๊อบแจ๊บจ๊อบแจ๊บบอยเป๊กเมื่อกี้มึงเกือบแล้วเกตอะไรครับขอพี่ป๊อปเลยนะมันโดนทำลายไปนิดนึงอ่ะเป๊กนิวจิ๋วต่อไปคืออะไรครับอะไรคืออะไรครับนักร้องนักฟุตบอลนักดนตรีต่อไปคืออะไรครับไม่ใช่สัตว์ที่ถามกูต่อไปคือแดงปุ๊ดำไปไปเอ้ยไปเอ้ยแดงปุ๊ดำสองเสียงเข้าใจแล้วกูไม่ไปหรอกไอ้เกาะล้างเพื่อนนิวจิ๋วต้นต่อไปคืออะไรเกมนี้แม่งตึงเลยเป๊กนิวจิ๋วแดงปุ๊ดำมันอยู่ที่ไปเลยแล้วกันต่อไปคืออะไรครับเล็กเจมเกสเอาไม่เป็นไรต่ออันนี้คือแดงปุ๊ดำต่อไปคือส้มเช้งละมุดสตรอเบอรี่ต่อไปคือฟิสิกส์เคมีชีวะต่อไปคือค้อนกรรไกรกระดาษส้มเช้งละมุดสตรอเบอรี่น้ำตาลซุปโตสในผลไม้น้ำตาลที่มันตันต่อไปคืออะไรต่อไปคืออะไรครับไอ้โคตรมากเลยยกกองก็ได้นะเดี๋ยวมาถ่ายวันหลังเดี๋ยวเราจะไปมึงเครียดอ่ะไม่กูอยากรู้ไอ้กูต้องรู้ไม่ใช่กูไม่อยากให้มึงเครียดบัฟเฟ่มึงก็เพื่อนกันสนุกสนุกสนุกเครียดมึงอยู่คนเดียวนะนี่รายการคนดีที่เครียดหรือเปล่าดีกูละอ่ะต่อไปคืออะไรต่อไปคืออะไรมึงง่ายมากอันนี้ต่อไปคืออะไรต่อไปก็คือเกี๊ยวหมูไก่ถูกครับถูกครับเฮ้ยไม่ได้ไม่ยังงงได้ยังงงอยู่ไอ้แม่งงงอยู่มึงเชื่อกูดิมันสมองของทีมนี่ไงเชื่อกูดิขอให้มึงทำได้เมื่อกี้มาสั่นแบบมึงเชื่อกูมึงทำได้ไม่กูร้องแน่กูอยากมันมีกุกขิกมากไอ้ว่ามึงง่ายแค่มึงแค่กูไม่ถูกเกตต่อไปคืออะไรเกตจากเกี๊ยวหมูไก่ตู้เย็นเกตต่อไปคืออะไรเกตทีวีพัดลมเกียร์เกตมึงต่อไปคืออะไรครับอเล็กจากเกี๊ยวหมูไก่อเล็กครับต่อไปคืออะไรครับอเล็กต่อไปคืออะไรครับต่อไปคืออะไรกระบะกระทะกระท้อนเล่นกะมาทางนี้มาทางนี้แต่กูว่ากระบะได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยฟังผมต่อไปคืออะไรครับต่อไปคืออะไรครับเชี่ยรู้แล้วไอ้สัตว์เออเชี่ยรู้แล้วไอ้สัตว์เออต่อไปคืออะไรครับแต่เมื่อกี้คุณถูกแล้วนะครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วถูกเมื่อกี้ตอบดำปูแดงดำปูแดงเช่นอันนั้นอะมั่วน้าบอยต่อไปคืออะไรครับ
โอ้โหใบสุดๆใบสุดๆใบสุดนี่คือใบอันนี้ใบมากแล้วถ้าเกิดว่าผมถูกนะอันนี้คือใบสุดแล้วถ้าเกิดว่าผมถูกนะถ้าเกิดผมถูกอย่าขิงก่อนอย่าออกตัวแรงต่อไปคืออะไรครับเป๊ปซี่โค้กสไปร์นะไม่ฟังผมเลยเจมอย่าให้พี่ได้ผิดหวังด้วยความที่เจอกันวันนี้โอเคนะส้มแฉงลามูดสตรอเบอรี่ฟิสิกส์เคมีชีวะคอนกระดาษเกี๊ยวหมูไก่และต่อไปคืออะไรเจมต่อไปคืออะไรเมื่อกี้ต่ออะไรนะเมื่อกี้ต่ออะไรนะเกี๊ยวหมูไก่ต่อไปคืออะไรต่อไปคือต่อไปคืออะไรต่อไปคือต่อไปคือด้วยเหรอต่อไปคือต่อไปคือต่อให้คือมึงมั่นใจหรือเมื่อกี้ตอนนี้มั่นใจแล้วทำไมมันแค่ต่อไปคืออ่ะต่อไปคือเกี๊ยวไก่หมูเกี๊ยวไก่หมูนี่ไงเอ็นไลท์เอ็นมันยังไม่เอ็นมันยังงงอยู่เลยพี่ถามใหม่ถามใหม่เลยอะไรเชงละมุดสตรอเบอรี่อ่ะอยากรู้อยากรู้อ้าวไปต่อได้ป่ะเอาดิฟุกเหรอฟุกเหรอแต่ฟุกแต่ก็โอเคแต่ฟุกแล้วก็โอเคฟุกโอเคฟุกโอเคเฉลย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 ในประโยคที่ตอบคำถามต้องพูดว่าต่อไปคือแล้วตามด้วยคำตอบอะไรก็ได้น้าไม่ฟังผมอ่ะผมอ่ะน้าบอยต่อไปคือน้าบอยต่อไปคืออะไรครับนี่เมื่อกี้ทีมงานบอกนะว่าพวกเรา3คนช่วยสุดๆต้มเช้งละมุดสตรอเบอรี่ต่อไปคืออะไรต่อไปคืออะไรครับน้ำบอยฟังผมต่อไปคืออะไรครับต่อไปคืออะไรครับเมื่อกี้ต่ออะไรนะต่อไปคืออะไรต่อไปคือต่อไปคืออะไรต่อไปคือต่อไปคือด้วยเหรอต่อไปคือต่อไปคืออะไรครับแค่นี้เลยต่อไปคือเกมสุดท้ายฮูดหลังหัวนัวเหลียวหลังแต่ละคนต้องใส่เสื้อฮูดแล้วนำเชือกฮูดเนี่ยมาผูกกันกับฝ่ายตรงข้ามหลังจากนั้นต้องพยายามหาคำตอบที่อยู่หลังหัวของฝ่ายตรงข้ามแล้วนำคำมาประกอบกันให้เป็นคำที่ถูกต้องโดยห้ามใช้มือในการเล่นเกมคนดีที่แพ้ในแต่ละรอบรบ10คะแนนโอ้ยกระฉูดเลยมาเกมสุดท้ายเอาจริงงงเลยไม่ได้งงกับพวกกูงงกับทีมงานงงกับทุกอย่างเพราะว่าตอนนี้สมดุลมันไม่ได้ใช่ไหมทำไมเนี่ย2ต่อ5มันนับเป็นทีมไม่ได้แล้วมันได้ดิครับผู้ท้าชิงคือพี่ป๊อปเนี่ยตัดออกไปแล้วตอนนี้ทำไมจะมาเล่นเพราะอะไรผมปล่อยให้น้องผม2คนนี่คือกีฬาระดับโอลิมปิกอ๋อนี่ก็ตัวผมหวัง2คนผมมีข้อเสนอนะนะบอยมาอยู่ทีมผมมั้ยครับได้มั้ยได้คะแนนป่ะแล้วเวลาได้ไม่ได้แต่ไม่เสียเอาไงอยู่ตรงนี้มีแต่เสียอยู่ตรงนี้อาจจะไม่เสียแล้วได้เอาดิวะย้ายทีมดิวะเอ้ยให้พี่บอยไปให้พี่บอยปล่อยพี่บอยเฮ้ว่านมันบอกว่ากูอ่อนสุดจะเจอกูแน่นอกจากเราจะได้คะแนนแล้วเรายังได้ให้มันเสียคะแนนด้วยไม่แล้วเล็กบอกว่าเกมใช้กำลังอ่ะมั่นใจสุดๆกูก็ไม่เจอมึงดิกูก็ไม่เจอมึงดินั่นแหละนั่นแหละนี่คือคนเดียวนะครับในเกมเดียวที่เขาเปลี่ยนเสื้อไป4ครั้งแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยสบายนะผมเป็นโปรโมเตอร์เอาโปรโมเตอร์ผมคอยดูให้มาพร้อมมาคู่แรกที่คุณจะเจอกันในค่ำคืนนี้นั่นก็คือเจมจิหลานเมสซี่ทิวแคคตัสคุณสองคุณสองคุณเกรซจะพบกับคุณว่านธนาจีเขาเลือกว่าคำคำทั่วแน่สีแดงคือเดาไม่ได้เลยอ่ะเขาก็หยิบไปนี่ก็คือสถานที่เดทครับสถานที่เดทสถานที่เดทโอ้มามันไปเถอะเอาละสยามเฮ้ยโหนะเจมแบบนี้ไม่เกมไม่ได้เลยหรอผมเห็นสองคนเลยโอ้ยดูแกไอ้เหี้ยนี่เก่งเฉยไอ้เหี้ยเสียเวลาพวกเราเข้าเกมเลยแล้วกันมาเป็กบอยและอเล็กกับว่าอเล็กไม่เล่นแรงอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์คุณเลือกมาเป็นผู้ท้าชิงวันนี้คุณทำอะไรไม่ได้ผมชอบเล่นแรงคุณต้องวัดกับทีมผมชอบเอาชนะดูเจ๊งแล้วมือห้ามใช้มือกดอกกดอกเอามือใส่กระเป๋าหน้าไว้แลกเกมนี้เกมนี้จะเริ่มต้นในจับมือ3 2 1ไปครับไปโอ้โหกันไหนเฮียเฮียเฮ้ย
อะไรไม่เล่นแรงอ่ะคุณทำอะไรไม่ได้ชอบเล่นแรงอ่ะคุณต้องวัดกับทีมมันชอบเอาชนะดูดูเจ๊เจ๊อ่ะอเล็กอเล็กมึงไอ้สัตว์ไม่เลยไอ้บอลเป็นนุ่นไอ้บอลเป็นนุ่นไอ้เหี้ยเฮ้ยสวยแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้เฮ้ยไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เดี๋ยวมองตรงไปนะมองตรงไปจับมันก่อนไปโอเคหมวดโมเน่กลับมาอีกรอบครับสถานที่เดทครับสถานที่เดทหรอสถานที่เดทนะเอาแบบเอ้ยอย่าไปกันไกลอย่าไปกันไกลเอาอย่างนี้อะไรอย่างนี้ดีอันนี้เริ่มแล้วน่ายู่แล้วบอยมืออีกแล้วไม่เห็นสามมือใส่กระเป๋าได้ไหมไอ้ว่านเอาลงไอ้ว่านอย่าลงไอ้ว่านโอ้ยเหี้ยไอ้บอยมานี่อยู่ขาเดี๋ยวมาเล่นจูบบอยกองเหี้ยไหนไอ้บอยมึงเอามาไอ้เหี้ยบอยเล็กกองป่าโมกป่าโมกเฮ้ยไม่ทันช้าไปนิดเดียวเอ้ยเดี๋ยวสุดยอดวันนี้สนุกมากเรามีมัจจุราชมาลากคะแนนของเราเกือบหายหมดเลยนี่ทั้ง3คนแล้วก็เดี๋ยวต้องรีบปิดแล้วเพราะผมพาเพื่อนผมไปโรงพยาบาลกันเขาจะกินแล้วสภาพร่างกายเป็นไงบ้างการแข่งกับคนดีที่ไหนวันนี้อุ๊ยสนุกสุดๆเป็นไงการที่คุณได้มาประชันกับอะไรเป็นไงคือทำงานกับ5คนนี้นะด้วยความที่เป็นสหายอยู่แล้วเนี่ยสนุกสุดๆแต่ว่าถ้าเกิดต้องมาอีกนะถ้าเป็นทีมผลิตนี้กูไม่มาแล้วทีมผลิตเลือกกฎกติกาอะไรมาก็ไม่รู้มันไม่ยากมันก็ไม่สนุกไม่แต่ว่าอยากรู้ว่าไปเดทส่วนไหนของป่ามุกคือถ้ามากับ5คนนี้มาอีกได้เลยแล้วเป็นทีมงานนี้ไม่มาขอบคุณที่พูดแทนใจไม่มาไม่ต้องชวนถ้าชวนถึงว่างก็ไม่มาพวกมึงบ้าไม่แต่คุณถามคนนี้ก่อนคนนี้ก็สนุกเนี่ยเขายังขำไม่หยุดเลยมาผมสนุกผมดูเพื่อนโดนผมสนุกมากแต่วันนี้สนุกมากจริงสนุกคุณเมื่อกี้คุณอ่อนให้เต็มเปล่าทำให้เต็มไม่อ่อนคือผมไม่อยากเพียงความเข่าผมก็หันเพียงความเข่าผมก็หันประมาณนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเจมอ้อมมาแล้วไงโอ้โหคุณหมุนเหมือนเปิดโชว์เลยเนี่ยแสดงว่าแจกแจงแต่ละคนไม่เหมือนกันพอมึงสู้มึงก็โดนสู้กลับคุณอยู่นิ่งมึงอย่าไปสู้เข้าใจป่ะกูยืนเฉยๆแล้วอเล็กดึงกูจากหน้าปกตินะใส่ฮูดดี้ใช่ไหมกูเห็นอยู่ยู่ไปเกี้ยวปลาเลยแล้วก็ลากเหมือนพิธีชิงเป็ดเลยไอ้เหี้ยเอาจริงกูงงกันนะแล้วพอจะเอามือง้างไอ้รูเหี้ยนี่ทีมงานบอกอย่าใช้มือแล้วพี่ป๊อปล่ะพี่ป๊อปรู้สึกยังไงพวกเราบ้างคือคำถามที่อยู่กับกูเสมอคือกูมาทำอะไรนะที่เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มาเนี่ยแล้วก็ยังบอกคำเดิมว่าถ้าจะเชิญมาอีกก็คือให้แนบมาเลยว่าเป็นแขกรับเชิญไม่ต้องมาเป็นคู่เข้าแข่งขันหน่อยไม่เอาแขกรับเชิญกูอยากรู้กูจะชิงอะไรกับเขาเพื่ออะไรคะแนนได้มากูก็ไม่รู้ไปทิ้งที่ไหนแต่วันนี้คุณอเล็กก็คุณได้ปลดปล่อยก็ยินดีด้วยอ้าวแรงกิ้งหัวเอางี้ประกาศแรงกิ้งก่อนปิดแล้วกันนะครับโอ้ยเอามาประกาศกลับมาคืนบัลลังก์ความรู้สึกบอยมังกรเจ็บเม็ดบอมว่ะเจ็บเผาเนี่ยหัวก็วันนี้คือปกติเราต้องลากคะแนนแต่วันนี้มาโดนผ่านคะแนนก็โหดเหมือนกันนะแล้วผ่านเยอะด้วยตอนนี้สนุกสนานมากเพราะว่าก็เป็นอีกรสชาตินึงที่แบบเราไม่ค่อยได้เจอในแบบว่าคนดีที่ไหนวันนี้แบบมีเหมือนกับเป็นผู้ท้าชิงที่แข็งแกร่งไงให้เราแบบว่ามาแข่งดูหน้ายู่เมื่อกี้เราเนี่ยหรอเขาพูดถึงเราใช่ไหมถึงผู้นาย3คนเขาหรอครับครับมาอีกชวนอีกสั้นแล้วเอานี่หนุกหนานะครับผมก็ขอบคุณทุกคนครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับสายกันด้วยแล้วเจอกันใหม่กับคนดีที่ไหนซีซั่น2ครับผมเย้